ด้านนายแพทย์ประพลตั้งสีเกียรติกุ่นรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขครับได้เปิดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานลดความแออัดในโรงพยาบาลครับโดยร้านขายยาแผนปัจจุบันซึ่งผู้ป่วยเนี่ยสามารถนําใบสั่งยาจากแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปที่มีความพร้อมรวม50แห่งทั่วประเทศไปรับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบันที่ได้มาตรฐาน GPP ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เองขณะนี้มีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการและสามารถนำร่องจ่ายยาให้ผู้ป่วยได้แล้ว500แห่งทั่วประเทศครับโดยเน้นผู้ป่วย4โรคสำคัญคือเบาหวานความดันโลหิตโรคทางจิตเวชและโรคหอบหืดครับ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับส่วนยาที่ได้รับจากร้านยาก็เป็นตัวเดียวกันกับที่จะต้องได้รับจากที่โรงพยาบาลอย่างไรก็ตามครับผู้ป่วยจะไปรับยาที่ร้านขายยาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วยเองนะครับทั้งนี้ในปี2,566ครับตั้งเป้าว่าจะมีร้านค้า ร้านขายยาแผนปัจจุบันร่วมเป็นเครือข่าย5,000แห่งทั่วประเทศจากปัจจุบันที่มีการขึ้นทะเบียนตามมาตรฐาน GPP จำนวน17,000แห่งทั่วประเทศและมีโรงพยาบาลในโครงการ250แห่งครับแต่ก็จะต้องพัฒนาระบบการบริการภายใต้ระบบะหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและมีสภาวิชาชีพเป็นผู้กำกับคุณภาพบริการร้านยาต่อไป ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณาสุขก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาและลดการครอบครองยาเกินความจำเป็นเนื่องจากพบว,ว่าผู้ป่วยมียาเหลือที่บ้านครับคิดเป็นมูลค่า2,000ล้านบาทต่อเดือนครับ